มดูเข็มด้วงหนวดยาวมี2ชนิดนะครับที่จะเข้าทําลายเกี่ยวกับไม้พยูงไม้วงพยูงก่ก็อนคือจะไปดูกระบวนการเกี่ยวกับการวางกับดักการจัดเก็บการลักษณะของหนอนของมอดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากนะครับไปดูกันเลยนี่ครับต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอเรสต์รีเสิร์ชคนวิจัยป่าวันนี้มาอยู่ที่แปลงพยูงในการดูแลกำจัดมอดและด้วงหนวดยาวนะครับจะเป็นอย่างไรไปตามคุณไปดูกันเลยครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันมีไรเราเก็บไปหลายพื้นที่แล้วแล้วก็มือใหม่หัดขี่ก็ขี่ตัวอย่างที่เก็บไปอย่างเงี้ยช่วยกันทีมงานปรากฏว่ามันมีมอดเฉพาะมอดที่เราเจอในแปลงพยูงเนี่ยเป็น 40-50 ชนิดเลยใช่แล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มมอดรูเข็มอยู่ประมาณ20กว่าชนิดค่ะ20กว่าชนิดเลยมีตั้งแต่แบบตัวเล็กๆมาจนถึงตัวเราลองใช้วิธีการใช้กับดักอย่างอื่นเพื่อที่จะเปรียบเทียบไหมลองใช้เป็นกับดักเจลแอลกอฮอล์เหมือนกันนะเจลแอลกอฮอล์เหมือนที่เราใช้ล้างแผลก็เอาเจลแบบนี้แหละใส่ในกับดักแต่ถามว่ามันมีมอดมาติดไหมมีแต่มันจะติดอยู่ตรงข้างหน้าเจลอะแล้วเจลอะค่ะพอมันโดนแดดปุ๊บแอลกอฮอล์มันก็จะแห้งระเหยแล้วมันก็จะเหลือแต่ตัวที่มันเป็นวุ้นเจลแล้วมันก็แบบคือเลอะเทอะค่ะทำงานยากทำงานลำบากพอมันแล้วมันก็เป็นคราบแห้งติดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราจะใช้งานต่อมันก็ไม่เหมือนกับถ้าแบบเนี้ยเราก็แค่เติมมันใหม่ลงไปได้แต่นั้นก็จะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราลองเปรียบเทียบดูแล้วแหละว่าเปอร์เซ็นต์การดึงดูดระหว่างการใช้แอลกอฮอล์แบบน้ำแบบนี้ค่ะกับการใช้เจลแอลกอฮอล์อ่ะแอลกอฮอล์แบบน้ำอ่ะมันดึงดูดได้ดีกว่าแล้วก็เปรียบเทียบการใช้กับดักแสงไฟอีกค่ะคือติดแอลกอฮอล์ไว้อ่ะเหมือนเราติดแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยเราก็ติดแสงไฟตรงบ้านไฟตรงเนี้ยเราก็เฝ้ากลางคืนนะคะดูเพราะว่ามันจริงมันไม่ได้ออกถึงดึกมากนะคะประมาณช่วงกว่าถึงสองทุ่มอ่ะช่วงเนี้ยมันยังออกค่ะแล้วเราก็เปรียบเทียบกันปรากฏว่ามันตอบสนองต่อแอลกอฮอล์ได้ดีกว่าแสงไฟค่ะมันก็จะมาบีอันนี้ถ้าจะจริงจริงเนี่ยอย่างพี่ติ๊กจ้าอย่างต้นนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ต้นนี้ก็ลอยก็ยังคิดกับน้องว่ามันต้องแบบลอยเสาที่นี่อันนั้นน่าจะสองปีสองปีแต่อันนี้น่าจะเพิ่งมองว่าเหลือมันน่าจะมีตัวด้วงหยวกโฟมสีน้ำตาลไหม้อริสโตเบียมาริดูล่าที่เป็นตัวสีน้ำตาลครับซึ่งมันจะพบระบาดในพวกกระดูกไม้แดงด้วยอันนี้เป็นร่องรอยมันน่าจะเกิดจากการทำลายของตัวนั้นแล้วก็อย่างต้นนี้มันจะมีสองแผลแผลนี้กับแผลนี้อันนี้การเข้าทำลายในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันสำรวจถ้าเราเจอร่องรอยแล้วเราคาดว่าน่าจะมีตัวหนอนที่มีชีวิตอยู่ก็แบบน้องเขาเนี่ยพยายามแซะเอาหนอนไปทำลายถ้าเอาออกไม่ได้เดี๋ยวถ้าสมมติเจอตัวอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็จะมีสเปรย์กระป๋องพวกเชลดาแล้วก็อัดไปเลยคือมันจะได้จบทีเดียวด้วยค่ะมันก็น่าจะถ้าแค่ถ้าสมมติว่าอย่างราชบุรีอย่างเมืองกลางหรือที่อื่นอะแค่เนี้ยที่มันโผล่ความดินปุ๊บเนี่ยตัวมันเจาะเนี่ยค่ะวางไข่โอ้ครับที่แค่โผล่ดินมาแค่นิดเดียวนี่แหละแม้กระทั่งบางครั้งนะเราเดินทำงานเนี่ยเราเตะไปเตะมาเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันมีรากโผล่แต่แบบสักพักนึงอ่ะเราเห็นขี้ขุยแดงๆที่มันดันขึ้นมากองเราเคยไล่นะคะเหมือนเราเห็นแล้วแหละว่าขุยมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไล่เราเปิดรากดูเลยค่ะว่าทิศทางการกินลักษณะการเข้าทำลายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจากแผลเนี้ยเราก็วัดอะเหมือนบางทีไปจนสุกไปล่างเงี้ยได้120 150เซนคือมันกินก็ไปโอหมดเลยครับใช่กินเท่าไหร่หมดเลยสำรวจการเข้าทำลายของด้วงนะครับไอตัวนี้จะเป็นหลายปีมาแล้วประมาณปีถึง2 1ถึง2ปีปัญญาอีกสักครั้งนึงสำนักงานมีอยู่พี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการวางกับดักมอดรูเข็มซึ่งจะมีในส่วนของน้ำน้ำผสมแอลกอฮอล์ 90% สัดส่วนน้ำ
30แอลกอฮอล์ 70% ซึ่งจะนำมาผสมแล้วก็เอามาเป็นตัวกับดักในการล่อเป็นสารฟีโรโมนนะครับในการที่จะล่อให้ตัวมดรูเข็มมาลงแล้วก็เป็นการกำจัดมดรูเข็มไปในทางเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็มีการตรวจสอบมาเก็บเป็นชนิดซึ่งจากที่ฟังจากนักวิจัยนะครับเขาบอกว่ามดรูเข็มนั้นมีถึง50ชนิดแต่ชนิดที่พบเจอที่นี่มันอยู่ประมาณสัก20ชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บตัวนี้ไปทำการวิจัยต่อว่าจะมีเป็นชนิดไหนบ้างและวิธีการกำจัดที่ดีครับมดรูเข็มแต่ละชนิดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านกลุ่มนักวิจัยของสำนักวิจัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะพาไปดูในรายละเอียดของลักษณะของเข็มด้วงหนวดยาวมี2ชนิดนะครับที่จะเข้าทำลายเกี่ยวกับไม้พยูงไม้วงพยูงก็คือในกลุ่มนี้ในวงเดียวกันก็จะมีการทำลายแต่ถ้าเราปลูกในเชิงของเขตกรรมคือปลูกผสมผสานกันก็อาจจะลดปริมาณความรุนแรงลงไปได้นะครับจากการพูดคุยกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับนี่เป็นกับดักนะครับที่ใช้ในการดักเกี่ยวสองตัวสามตัวสี่ตัวลักษณะของมอดรูเข็มนะครับที่ลงมากินแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมนะครับวางเป็นกับดักครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับการดูแลรักษาและการเรื่องเกี่ยวกับแมลงด้วงหนวดยาวและมอดรูเข็มนะครับ